พลพรรครักกรุงมาถึงเมนูเต้าหู้กันบ้างดีกว่านะครับเต้าหู้สูตรนี้เนี่ยครับจะปรับจากเมนูที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยที่มีชื่อว่ามาโบโทฟูนะครับวันนี้เราจะเอาเมนูนี้มาปรับโดยการใช้ฟองเต้าหู้แทนแล้วก็ทำให้เป็นหน้าข้าวอร่อยๆครับเอาละก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาทอดฟองเต้าหู้ก่อนนะครับตัวฟองเต้าหู้วันนี้ที่ผมใช้ต้องบอกว่าอยู่ในแพ็กเกจที่แบบว่าถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็ใช้ง่ายด้วยครับต้องบอกว่าฟองเต้าหู้เนี่ยครับสำหรับคนที่ทานเวจิเทเรียนนะครับก็เป็นโปรตีนที่ใช้ทดแทนได้อย่างดีทีเดียวครับสำหรับคนที่ไม่ทานเวจิเทเรียนก็สามารถทานได้อร่อยนะฮะเวลาที่เราจะเอามาประกอบอาหารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มหรือว่าเมนูผัดอะไรก็ตามนะครับเราจะต้องนำไปทอดก่อนครับวันนี้ผมใช้ทั้งหมดประมาณ50กรัมนะฮะก็เดี๋ยวจะหั่นเขานิดนึงใส่ลงไปทอดครับน้ำมันร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็ตักขึ้นจากน้ำมันครับตั้งกระทะครับผมใส่น้ำมันพริกเผาลงในกระทะครับผมใช้เห็ดหอมนะครับเป็นเห็ดหอมแห้ง2ดอกใส่ลงไปในกระทะเนื้อหมูบดครับพอเนื้อหมูเริ่มสุกนะครับกระเทียมขิงพริกจินดาใส่ลงไปได้เลยครับผัดต่อให้พอหอมดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำสต๊อกไก่ลงไปครับตามด้วยเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะแบ่งไว้นิดนึงนะครับเอาไว้แต่งอาหารส่วนที่เหลือเนี่ยก็ใส่ลงไปได้เลยครับต้มนะครับให้ฟองเต้าหู้เขานุ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ปรุงรสครับผมอันนี้จะเป็นพริกที่ชื่อโทบันจังนะครับเสร็จปุ๊บก็จะใส่มิโซตามลงไปครับตามด้วยน้ำตาลทรายประมาณ1ช้อนชาครับผมหลังจากนั้นนะฮะขวดเดียวเอาอยู่เลยครับผมโชยุโชยุก็เป็นซอสถั่วเหลืองสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่ประกอบไปด้วยรสชาติถึง5รสด้วยกันนั่นก็คือเปรี้ยวหวานเค็มขมรวมถึงอูมามินะครับเราจะสังเกตว่าโชยุเนี่ยเราใช้ในเมนูนอกจากสไตล์ญี่ปุ่นแล้วสไตล์จีนแบบนี้ก็ยังใช้ได้นะครับเขาจะให้รสชาติที่กลมกล่อมมากทีเดียวซอสตัวนี้รสค่อนข้างจะจัดนะครับและการที่เราจะเอาเขามาเป็นหน้าข้าวเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีความเหนียวนิดนึงเราจะใช้แป้งข้าวโพดครับผมละลายน้ำเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะครับคนให้เข้ากันยกออกจากความร้อนก่อนนะฮะเพื่อให้คนง่ายใส่ลงไปครับผมดูเหมือนเยอะนะครับแต่เราจะทำให้เขาค่อนข้างเหนียวมากเอากลับมาตั้งไฟครับปิดไฟครับผมต้นหอมซอยข้าวญี่ปุ่นสุกแล้วนะครับข้าวสวยร้อนๆตักโรยหน้าลงไปแบบนี้เลยครับวันนี้พลเสิร์ฟกับข้าวนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะดัดแปลงเสิร์ฟกับเส้นพาสต้าเสิร์ฟกับราเมงก็เข้ากันได้ดีนะครับเต้าหู้ทอดที่เราเหลือไว้เราก็สามารถบดแล้วก็โรยหน้าได้ครับสุดท้ายก็ต้นหอมซอยว้าวเสร็จเรียบร้อยผลมีอาหารเที่ยงแล้วครับ